ตอนเริ่มชกเรือก็มันซ้อมไม่นานครับก็เริ่ม9ขวบนี่แหละก็9ขวบนี้แล้วก็ซ้อมไม่ถึงเดือนนะผมก็เลยเพราะแถวบ้านเขาจะจัดงานบ่อยครั้งแรกก็แพ้ครับแพ้น็อกโดนเขาน็อกเอายังไม่รู้ด้วยว่าน็อกเขาทำไงก็เขาให้ลงจากเวทีผมอะลงก็ลงอะไอ้ลงก็ลงแล้วก็เลยเป็นคนที่แบบคาใจเลยอีกทีนึงก็เลยอยากต่อยอีกพอดีก็เลยได้ต่อยอีกแอมนนทชัยซิดโอฟอร์มบุรีรัมย์ไทยแลนด์ตอนเป็นเด็กลำบากนะเพราะคือว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเงินเลยครับคือว่าตอนที่แกต้องไปทำงานถ้าได้ทำงานแกก็มีเงินแล้วอย่างนาทำนามันทำปีละครั้งนะครับเราจะได้ทำทีบางครั้งนาก็ข้าวก็ไม่ค่อยจะได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็ได้ไปช่วยแม่ทำนาทำนิดหน่อยตามสาเด็กแต่ก็เรียนหนังสือแล้วก็ไปต่อยมวยผมมีนาคนหนึ่งครับเป็นนาอยู่ที่หมู่บ้านเขาเห็นผมซ้อมมวยเขาก็เลยถามว่าจะไปอยู่แคมป์ใหญ่ไหมไปอยู่ค่ายใหญ่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าค่ายใหญ่เขาทำไงเขาอยู่ในเมืองครับผมมันออกอยู่แถวบ้านนอกออกนอกเมืองผมเป็นคนที่ว่าคิดจะทำอะไรมันต้องทำให้สำเร็จผมมีจุดตรงนี้แต่เด็กแล้วผมเลยผมไปก็เลยขึ้นสามล้อไปครับปั่นสามล้อไป15กิโลนะครับขึ้นสามล้อไป15เกือบ20เลยปั่นแกก็ปั่นพาผมไปปั่นเสร็จแล้วลงไปเจอที่ค่ายลงไปกำลังลงจากสามล้อแล้วหัวหน้าค่ายตะโกนมาว่ามึงมาทำไมมึงอะสู้จริงไหมมึงเป็นนักมวยมึงขนาดไหนเห็นครั้งแรกขู่ผมเอาแกก็ขู่เนาะผมก็กลัวผมว่าผมว่าไม่หักอยากมาซ้อมมวยครับแกบอกเออผมแกบอกเอางั้นถ้าว่ามึงสู้จริงมึงมาเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าผมยังเรียนผมเรียนอยู่ป.5 ป.6ตอนซ้อมที่ซิดโอตอนที่ผมไปอยู่ประจำนะครับซิดโอผมก็ซ้อมหนักนะไม่มีวันหยุดครับ7วันเลยไม่มีวันหยุดความทรงจำที่ว่าอยู่ในค่ายครับเชื่อไหมผมแพ้12ไฟต์ติดต่อกันอยู่ที่ค่ายมวยซิดโอและผมเป็นคนแรกที่โดนไล่ออกไฟต์ที่12ผมไปดูเขาไปกันหมดเลยคือส่วนมากเทรนเนอร์ก็ไม่ค่อยไปดูกันนะแล้วผมชกแพ้พอดีเราตอนที่เรากลับมาเขาก็บอกว่าเออพรุ่งนี้ตอนเช้าก็เก็บเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านไปหาเรียนก็ได้หรือไปทำอะไรก็ได้คุณอาจจะมีอนาคตดีกว่ามาต่อยมวยแล้ววันนั้นผมก็เก็บเสื้อผ้าจริงครับวันที่ว่าผมโดนได้คือความเสียใจมันมีเยอะพูดแล้วน้ำตาจะไหลมันมีความเสียใจเยอะแล้วพอดีตอนเช้าผมเก็บเสื้อผ้าเดินกลับบ้านเป็นทางที่เดินสวนกันพอดีแล้วผมเดินหัวหน้าค่ายผมพอดีจังหวะที่แกมาจากที่บ้านพอดีที่ร้านเดินมาเจอผมแล้วถามผมว่าเอาไปไหนเพราะว่าผมเขากลับบ้านแล้วครับเพราะว่าผมแพ้แล้วอะไรเงี้ย12ไฟแล้วแต่แกก็รู้แล้วแกก็เลยหันมาบอกว่ามันไม่ต้องไปแล้วนะผมก็เลยหันมาแกว่ากูชอบมึงว่ะแกว่าเงี้ยแกพูดคำนี้ผมยังจำติดตากูชอบมึงว่ะผมดีใจมากวิ่งขึ้นไปอยู่บนบ้านคืนแล้วพวกทุกคนว่าเอ้าแล้วมาได้ไงผมอยู่เกือบ2ปีก็ว่าได้ครับไม่มีใครที่ว่าแบบจะมาสอนผมในเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรแต่ละอย่างไม่มีครับไม่มีแต่วันหนึ่งผมก็อยู่ซ้อมเองเล่นลมเองเตะกับสอบเองเป้ามันก็ได้เตะเพราะว่าไม่มีใครจับให้นะครับเป็นสไตล์นะเลยก็อยู่งั้นอยู่ไปเรื่อยอยู่แล้วจนที่ผมบอกว่าเทรนเนอร์ชื่ออาแดงนะครับที่ว่าเป็นเทรนเนอร์ของผมแกเข้ามาแกก็ถามแกก็สังเกตผมว่าแกว่าทำไมไม่ซ้อมมวยล่ะผมก็เอาผมไม่รู้ว่าผมจะซ้อมใครครับแกบอกเอางั้นมาเดี๋ยวจะทำเองมาเรียนกับแกเลยผมก็ได้เรียนกับแกอย่างเงี้ยเขาดูผมว่าผมคนตัวสูงใช่ไหมสไตล์การชกผมมันต้องเป็นมวยเข่าและผมต้องไปที่ชกที่ลุมพินีความสำเร็จในมวยไทยครับที่ว่าทรงจำดีที่สุดของผมเลยคือเป็นไฟแรกที่ผมได้แชมป์ของเวทีมวยลุมพินีเพราะว่าการที่จะได้ไปชิงแชมป์มันไม่ใช่เรื่องง่ายผมเนี่ยต้องชนะมัน5ไฟติดต่อกันนะที่ลุมพินีนะแล้วระดับ5ไฟมันยากมากแต่ผมภูมิใจมากไฟนี้เป็นความที่ว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นแชมป์นะครับแล้วได้เป็นแชมป์ผมได้แชมป์อยู่3เส้นครับเป็นแชมป์แรกคือได้ของลุมพินี122ปอนด์เส้นที่2ของ130ปอนด์ของประเทศไทยเส้นที่3เป็น160ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ได้ยอดเยี่ยมของเวทีมวยลุมพินีผมรู้จักอีวอฟกับมีเพื่อนเคยพูดถึงอีวอฟแล้วผมก็เคยชกมวยกับคนที่ว่าทำงานอยู่อีวอฟเนี่ยหลายคนนะครับเป็นเทรนเนอร์ด้วยกันตอนนี้ชกอยู่ประมาณ 4-5 คนได้ก
ความรู้สึกของผมที่อีวอฟครั้งแรกที่เข้ามาผมเจออย่างพวกพี่ๆที่เขาอยู่ก่อนนะเขามาหาและคุยกันทักทายกันแนะนำหลายๆเรื่องการสอนการอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเป็นครอบครัวนะเป็นครอบครัวเป็นอบอุ่นแล้วก็ประสบการณ์ของผมก็คือผมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รู้เรียนรู้การสเต็ปการสอนมวยเพราะการสอนมวยของแต่ละสไตล์มันไม่เหมือนกันครับแต่ละคนไม่เหมือนกันอีวอฟเปลี่ยนชีวิตของผมคือผมคิดว่าความมั่นคงในครอบครัวตอนนี้ผมมีลูก2คนครับมีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่บ้านผมนะครับตอนนี้อย่างตอนนี้ลูกผมก็รู้สึกว่าเขามีความสุขทั้งครอบครัวมีความสุขดีครับคือว่าเขามีความสุขตรงที่ว่าเราให้อะไรเขาได้มันมีคนที่ว่าดูถูกเราเยอะที่ว่าบอกว่าเออเลิกเถอะผมไม่มีอนาคตแล้วจุดนี้ยังไงมันก็อยู่ถ้าว่าต่อยมันก็อยู่แถวนี้แค่คนจะพาไปต่อยมันยังไม่มีแล้วที่ว่าต่อยอยู่แถวบ้านเรามันเลยคิดว่าผมต้องชนะจุดนี้ชนะคนที่เขาพูดให้ได้แต่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้นะผมแค่คิดว่าตัวผมต้องชนะให้ได้และมันเป็นความทรงจำดีเป็นความทรงจำมากที่ว่าผมผ่านชนะและขึ้นไปต่อยที่ลุมพินีและเป็นแชมป์มันเป็นความทรงจำที่ผมไม่เคยลืมเหมือนกันจุดนี้ I am Nontichai Sido and I am Awaria